เวลา 16:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำในเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2555การนี้นายวิบูลคูสกุลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้งนี้ในหวนเจียเป่าและคณะมีความปลื้มปิติในการได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและขอถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2555ในนามของประชาชนชาวจีนและประธานาธิบดีหูจินเทาพร้อมกันนั้นได้กราบบังคมทูลถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศอธิการร่วมมือกันแก้ปัญหาอุทกภัยและผลผลิตข้าวกับรถไฟความเร็วสูงตลอดจนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่นำความสนิทสนมและความร่วมมือทางวัฒนธรรมสู่ชาวไทยและจีนเปรียบได้กับเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นของประสบนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงการเดินทางมาเยือนไทยของนายเหวินเจียเป่าและคณะว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ชาวไทยและชาวจีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นพร้อมกันนั้นได้มีพระราชดำรัสถึงความร่วมมือทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีคมนาคมรถไฟว่าให้คำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมวัตถุประสงค์สำคัญไม่ใช่ความเร็วสูงสุดแต่เป็นความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องมิให้เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง